ไอ้ปิชยาอาลัยพี่โน้ตบิ๊กไบค์ไม่แค่เศร้าที่จากเพราะเขาเป็นมากกว่านั้นจากเหตุการณ์สลดครับนายพัฒนรินทร์พงษ์ธนานิกรครับหรือโน้ตลูกชายของประเสริฐพงษ์ธนานิกรหรือดีเจระยาครับผู้บริหารค่ายรถไฟดนตรีเสียชีวิตจากไปอย่างน่าเศร้าหลังจากขี่บิ๊กไบค์ครับชนขอบทางจนคอขาดสร้างความโศกเศร้าสะเทือนใจครับแก่ครอบครัวเป็นอย่างมากโดยดีเจระยาครับคุณพ่อเคยโพสต์กังวลถึงกับการขี่บิ๊กไบค์ของลูกชายเพราะเคยประสบอุบัติเหตุมาแล้วจนมาครั้งนี้ครับหัวใจพ่อสุดเจ็บเมื่อได้ยินว่าลูกจากไปแบบไม่มีวันกลับเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับนักแสดงสาวอย่างไอซ์ปิชยาครับญาติของโน้ตพัฒนรินทร์ผู้เสียชีวิตได้โพสต์อินสตาแกรมครับไว้อาลัยแด่การจากไปของนักบิดหนุ่มเป็นภาพคู่กันสมัยเด็กๆครับและเป็นภาพขณะที่ตัวเองกำลังกอดกับดีเจระยะโดยระบุแคปชั่นว่า We don't just give the moment all love one passes We give the past the future and nowall love one more time a moment in time with พี่โน้ตพัฒนรินทร์พงษ์ธนานิกร #พงษ์ธนานิกร family ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าเราไม่ได้โศกเศร้าแค่ในช่วงเวลาที่บุคคลอันเป็นที่รักจากไปเรายังอาลัยถึงในช่วงเวลาในอดีตอนาคตและปัจจุบันเพราะคนที่เรารักนั้นเขาเป็นมากกว่าแค่โมเมนต์ใดโมเมนต์หนึ่งขอให้ไปสู่สุคตินะครับพี่โน้ตพัฒนรินทร์ #ครอบครัวพงษ์ธนานิกรและนี่ก็เป็นข้อความล่าสุดครับของสาวไอซ์ปรีชยาครับที่ได้โพสต์เอาไว้ต่อการจากไปของโน้ตพัฒนรินทร์พงษ์ธนานิกรครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ